คนสวัสดีทุกคนสำหรับชาวมหามนตราพวกเรานี่เป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการตรวจดวงชะตากันเป็นพิเศษเลยผู้ที่รอบรู้เรื่องดวงชะตาของตนเองนั้นก็นับว่าเป็นผู้ที่มีความรอบคอบเพราะว่าดวงชะตาของตนเองนั้นเนี่ยเป็นแผนที่นำทางที่จะบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่โบราณกาลมาเลยนะพวกเรารู้แบบว่าโหราศาสตร์ในซีกโลกเอเชียที่พวกเรายืนอยู่นี้เนี่ยจะมีรากมาจากทางประเทศอินเดียแล้วถ้าเราดูตามภูมิศาสตร์นะหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็สวัสดีนะอาจารย์กำลังจะพูดถึงลักษณะของวิชาโหราศาสตร์ที่พวกเราใช้พยากรณ์ดวงกันทุกวันนี้รากของโหราศาสตร์ในแถบเอเชียนั้นจะมาจากประเทศอินเดียแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะผ่านมาตามลักษณะของภูมิศาสตร์ก็จะลงมาที่แถบของจีนก็มาพม่าก็มาวิชาการโหราศาสตร์จะไปเข้มข้นมากที่ประเทศพม่ารวมถึงไสยศาสตร์ด้วยนะแล้วจะถ่ายทอดผ่านมาทางอาณาจักรล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อก่อนใช่ไหมแล้วก็มาถึงประเทศไทยอีกส่วนนึงก็กระจายไปทางเขมรนั่นแหละอาจารย์จะบอกว่าในการนับปีการเปลี่ยนปีเนี่ยจุลศักราชที่เราเคยได้ยินที่เป็นที่มาของอะไรมีการนับกาลโยกมีธงชัยนะมีโลกาวินาอะไรแล้วแต่นั่นแหละคือศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นโหราศาสตร์พม่าเป็นหลักโหราศาสตร์พม่านั้นจะมีความเชื่อว่าทุกๆวันเถลิงศกอย่างปีนี้เถลิงศกที่ผ่านมาคือ16เมษายนน่ะคือวันแรกของปีก็คือปีใหม่นั่นแหละดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเลยนะทีนี้พวกเรามีวันเกิดวันไหนกันบ้างพวกเรามีวันเกิดวันไหนกันบ้างใครที่เป็นแฟนๆมหามนตราก็จะรู้ว่าอาจารย์จะมาตรวจดวงชะตาให้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยพิเศษเลยคือคำพยากรณ์ในวันนี้นะสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะจะสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยอ่ะก่อนที่จะมาดูดวงของพวกเรานะว่าเอาพวกเราจะดวงของเฉพาะตัวเราจะเป็นไงเนี่ยเรามาดูรวมก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรบ้างในวันที่16เมษายน2560ถึง15เมษายน2561เป็นเวลา1ปีนะใน1ปีจากนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ดูเหมือนแบบต้องใช้ความอดทนเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นปีที่จะต้องแก้ไขปัญหาเยอะแต่ดูเหมือนจะเป็นปัญหารอบท้ายๆแล้วแหละในชีวิตเราอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราต้องดำเนินการทำให้มันจบให้มันสิ้นบางคนเป็นหนี้สินบางคนเป็นปัญหาคราคาซังที่ยังแก้ไม่หายบางคนเป็นลักษณะของการต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเช่นที่ดินจะโอนทรัพย์สินมรดกจะโอนไม่โอนรับไม่รับขายไม่ขายเสียตกเป็นเรื่องใหญ่ๆนะคนวันเสาร์จะเจอเรื่องใหญ่ๆ เราจะอยู่ประเทศไหนดีบอกอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเราจะประกอบอาชีพอะไรดีที่ใช้เงินก้อนทั้งหมดที่มีอยู่มันมีเรื่องใหญ่ๆอะไรที่ต้องตัดสินใจที่สำคัญคือคนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาที่ต้องใช้ความอดทนเยอะเพราะกว่าจะตัดสินใจคือเรื่องใหญ่ๆบางทีมันจะตัดสินใจได้มันก็ต้องอาศัยลักษณะของการวิเคราะห์ใช่ไหมการตัดใจร่วมกับคนอื่นใช่ไหมนั่นแหละจังหวะคนที่เกิดวันเสาร์นั้นน่ะจะเป็นจังหวะเวลาที่จะต้องใช้แรงสนับสนุนจากคนรอบข้างแล้วถ้าเกิดว่าแรงนั้นน่ะกลายเป็นแรงฉุดดึงขึ้นมาเราก็ต้องสู้กับเขาอีกนะคนเกิดวันเสาร์นั้นจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ให้ดีว่าตัวเองอ่ะทำแล้วเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอย่าขุนหันพลันเด็ดขาดที่สำคัญคือมีเพื่อนพี่น้องญาติผู้ใหญ่ก็สอบถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ต้องตัดใจเรื่องความสัมพันธ์นะหลายๆคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงปีนี้นะมีปัญหาคราสังมานานจะไปไม่ไปเนี่ยโอ้คิดเยอะมากเลยนะมันถึงจังหวะเหมือนกับว่าท้ายๆสุดๆแล้วที่ตัวเองจะต้องทนหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็อยู่ได้ยาวเลยเนี่ยใครที่อยากรู้ดวงเฉพาะเจาะจงนะทั้งวันเสาร์และทุกๆวันเนี่ยก็ถามอาจารย์มาได้อาจารย์ก็จะตอบให้เฉพาะเจาะจงเฉพาะคนแต่นี่คือดวงทั้งหมดของผู้ที่เกิดทั้ง7วันในรอบปี2560ถึง2561ขอให้ทุกคนที่ได้รับฟังได้นำไปคิดแล้วก็ปฏิบัติตัวสอดคล้องตามดวง